This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นะเรื่องจริงๆเป็นเรื่องใหญ่อ่ะใหญ่ยังใหญ่มากใหญ่มากเก่งหมดแล้วเราอ่ะตกลงแต่นี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดโดยเฉพาะเรื่องการตลาดทำมากี่ปีแล้วเนี่ยวิทยุก็ดีอยู่ใน20ปีแล้วนะ20ปี20ปีทำกับพี่ตุ๊ดแน่นะจริงๆเมื่อก่อนทำกับพี่ลุงคุณลุงเจ๊ลุงดีเจ๊เริ่มดีเมฆสองคนแล้วนี่การสนใจเรื่องการตลาดเป็นหลักเลยจริงๆจริงๆผมเรียนการเมืองผมเรียนรัฐศาสตร์มานะเห็นไหมล่ะทิ้งการเมืองมาผมเนี่ยพวกเนี่ยไม่รับดีผมเรียนกับอาจารย์โต้งนะจังไรศักดิ์ผมเรียนรัฐศาสตร์เกษตรของแท้เลยใช่นี่เรียนกับอาจารย์โต้งของแท้อาจารย์โต้ง3วิชาหนึ่งไอการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกวิชาหนึ่งแกไม่ได้สอนนะแกไปรวบรวมคนมาแล้วเรียนกัน8คนเองการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้มาเลยที่เกษตรที่เกษตรเรียนกับพ่อของไอ้นี่ได้ไงพ่อของไอ้อะไรนะไอ้ที่จอมินยูพ่อจอมินยูที่สอน geopolitics นะใช่อาจารย์โควิดอันนี้อ๋องเลยที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแวดวงการเมืองแต่หนีการเมืองคิดดูสิทั้งมันไม่มันนี้ไม่ได้ไงไม่ได้ไม่มันนี้วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องการตลาดเราจะคุยเรื่องการเมืองแต่ว่าผมเขียนการเมืองกับผมใช้นามปากกาแล้วไม่จริงแล้วนี่แสดงว่าแอบเมื่อก่อนแล้วตอนหลังก็นักมาทางด้านการตลาดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันขายได้ค่ะมันขายได้แล้วก็คนสนใจแล้วก็มีคนทำการตลาดน้อยโอ้เขาสนุกแล้วก็ผมเนี่ยเวลาคือผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมก็ไปคุยจะไปคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยผมก็ต้องมีไอprincipal ผมก็ไปซื้อหนังสือพวกคอตเลอร์อะไรมานะใช่ๆๆผมสังเกตเขาอ่านหนังสือเยอะครับแล้วก็ตอนนั้นก็สัมภาษณ์อาจารย์สมคิดได้ไงทำข่าว MBA ไงก็คุยกับอาจารย์สมคิดก็เหมือนพี่ที่ปรึกษาด้านการตลาดครับอะไรเงี้ยก็มาตั้งยุคสมัยการตลาดของคอตเลอร์ครับแล้วก็มาช่วงไอ้ดิจิทัลต่างๆการตลาดก็นี่ก็ทันมากเพราะผมฟังวิทยุเขานะผมฟังเขาอยู่ 96.5 เนี่ยนะเขาช่ำชองเรื่องต่างประเทศกับไทยประเทศเรื่องการตลาดเรื่องล่าสุดเรื่องการตลาดเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องการสร้างภาพลักษณ์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ AI แล้วมั้ง AI แล้วผมที่คนจะโง่ลงนะคนจะโง่ลงคนจะโง่เพราะว่ามันไม่ต้องคิดไงเหมือนสมัยก่อนผมไม่เก่งเลขผมก็ไปซื้อคีย์มาก็ว่าจะเฉลยยังไง AI ก็เหมือนคีย์อ่ะมันก็ไม่ต้องคิดไงนะเมื่อก่อนบอกว่านักการเมืองเนี่ยเวลาผ่าสมองนักการเมืองมาแล้วกันไม่ได้คิดสมองใหม่ตอนนี้ต่อไปคนทั่วไปก็ไม่ต้องคิดแล้วตอนนี้มี AI ไงผ่าสมองนักการเมืองเป็นไงก็นี่แหละอย่าชวนการเมืองนี่คุณยิงไปเลยอยากรู้ผ่าสมองนักการเมืองไม่เพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่านักการเมืองส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งยังไม่ใช้ AI สมองก็ยังอยากจะดีอยู่นักการเมืองกี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้ AI ทุกคนในครม.เนี่ยนะนับตัวได้เลยที่เข้าใจ AI ที่พูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเข้าใจเรื่อง AI แค่ไหนก็ทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่ได้ทำระบบชำระเงินเลยเยอะเหรออ้าวก็เขาถึงต้องแจกไงเขาถึงต้องแจกไงเพราะเขาถึงต้องแจกเป็นเงินสดไงไม่ที่แจกเงินสดเพราะว่างบประมาณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาทำไม่ทันด้วยไงเขาไม่มีระบบด้วยเพราะว่าไอ้ทางรัฐเนี่ยเป็นแค่ลงทะเบียนยังไม่ได้ทำระบบแล้วแจกเพย์เมนต์ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจะไม่เสร็จนี่มันรับปากได้ไงว่าไตรมาสสี่ก็จริงๆที่พูดไปก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหรือว่าก็คือแจกเงินไงก็ได้แจกทั้งหมดเรื่องหมดราวแจกไปก็เงินไปใช้หนี้ก็ได้แจกสดอ่ะผมติดหนี้ผมจ่ายสดก็ได้ผมก็ไปแจกค่าน้ำมันผมจ่ายค่าได้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 ซื้อหวยได้ไหมได้ได้หมดเลยได้หมดเลยก็ผิดจุดประสงค์ดิก็ไม่เป็นไรก็ตู้เศรษฐกิจในชุมชนไงซื้อกินชุมชนยังไงอ่ะกินเหล้าอ่ะมีทั้งเหล้ามีทั้งหวยก็เศรษฐกิจก็กระเตื้องไงแต่ไม่ได้บอกว่าใต้ดินบนดินอีกเรื่องนึงนะเพราะว่ารัฐบาลก็ยังทำเรื่องใต้ดินให้อยู่บนดินเหมือนกันไม่ใช่เหรอเจริญคาสิโดอะไรเงี้ยเจริญยังไม่เอาไม่เอาครับใช่ก็เดินก็ไม่รู้ว่านายก31อยู่กี่ปีไงตอนนี้คิด31นะ31 13ไงปีนี้67ก็13เลขไม่ดี31กับ1คือนายกคนที่31นี่แหละเออเอาคุณดูสินี่คุณจากนี่มันนักการตลาดนี่มาเลข3นะเรื่องสายสารมาดิดูอเมริกาเลยคนที่3คนที่30ก็แย่นะ31ถุงคามหมดเลย3มันถุงคามไงดูเลย33เนี่ยเป็นในนี่ไง33ก็เป็นแฮร์รี่ทรูแมนไงทรูแมนก็ทิ้งระเบิดไง32ก็แฟรงค์เคนเนดีรูสเวลต์31ก็เจอนี่ไงเกรทดิเพรสชั่นไงแล้วไอ้นี่ต้องมาแก้ไง
แน่ใจว่าอิงมาแก้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า32คนที่32มาแก้อ๋อคนที่32มา31เนี่ยเป็นโดนโหดรีเพรสชั่นไง32เป็นใครอ่ะ32ก็เป็นคดีรูสเวลต์ไงไม่ใช่เมืองไทยอ่ะเมืองไทยก็ไม่รู้ก็เป็นใครไม่รู้ไม่รู้แต่32ก็มีพลเอกประยุทธ์อนุทินแล้วก็คุณไปทั้งชาติอีกคนก็อยู่ใน3คนนี้อ๋อก็ดีเด่นแล้วยังมีแค่นี้แต่ไม่ใช่ลุงป้อมไม่ใช่ลุงป้อมนะผมว่าแค่นี้แหละทำไมลุงป้อมอ่ะก็ไม่แค่ดีเด่นไม่ใช่อะไรเหรอคนก็ไม่มีหมดแล้วเหรอหมดแล้วคุณเรียกว่าคุณปิดฉากลุงป้อมเหรอลุงป้อมนี่ก็เป็นไบเดนไงไทยอ่ะไบเดนโอ้โหได้สุดยอดต้องถอนตัวแล้วก็ให้สาวออกมาไอ้ย่าใช่ดีกว่าเรื่องเดียวกันเลยดีกว่าใช่แล้วก็ดูดิกสัน37ไง33ก็สงคราม7ด้วยความทุกข์ยากดิกสันเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปประเทศไทยนี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยที่ผ่านมายังไม่เหนื่อยพอใช่ไหมเหนื่อยจะเหนื่อยกว่านี้อีกไงแล้วที่เหนื่อยมากกว่านั้นคือเรื่องเย็นเราชวนคุยเรื่องจีนใช่ไหมนี่ไม่แอบใช่ไหมพื้นที่มาแล้วจริงป่ะมาแล้วเรื่องเราชวนนะอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยฮะวันนี้สมมติว่าจีนยึดเศรษฐกิจไทยโอ้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เว้ยคำปฏิกิริยาแรกเขาคืออะไรรู้ไหมคือตั้งหัวข้อจีนยึดเศรษฐกิจไทยเขาบอกว่ายึดเรียบร้อยแล้วยึดเรียบร้อยอย่าสมมติไม่ต้องสู้นะผมคิดว่ามันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนกับพม่าเนี่ยเคยโดนอังกฤษยึดไปแล้วแต่ว่ายึดไปส่วนหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งพม่าก็ไปลบกับอังกฤษผมอ่านในอาจารย์คริสตาโมดที่มาเสียเมืองเนี่ยคือจีนไออังกฤษที่ก็เอาเรือปืนอะไรมานะแต่ว่าพม่านี่ก็ตั้งทัพตามไม่ใช่สงครามเลยไงก็ครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นก็โดนยึดทั้งประเทศเลยแล้วก็กษัตริย์พม่านี่ก็โดนไปอยู่อินเดียคือตอนนี้เราถูกจีนยึดไปส่วนหนึ่งแล้วคิดดูไอ้อุโมงค์อ่ะอุโมงค์ที่ล่มอ่ะแบ็คโฮนี่เอาคนจีนมาขับรถนะที่เสียชีวิตสามคนใช่ที่ตายนี่คือจีนกับพม่าใช่ครับจีนสองพม่าจีนรู้ใช่ไหมเราเพิ่งรู้ใช่ไหมเราเพิ่งรู้เอาบริษัทแบ็คโฮของจีนมาใช่ของจีนมาผมก็นึกว่าเอาแต่วิศวะสถาปัตย์พอก็ขอ2อันใช่ไหมแต่นี้เขาทำรถแบ็คโฮเข้ามาเอาหมดเลยเขายกทั้งหมดมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจไทย2วิธีการทำงานเขาเนี่ยต่างกับไทยเยอะมากครับเขาเนี่ยสามารถสร้างจาก2ฝั่งเลยนะด้วยเร็วเนี่ยนะเขาไม่ได้สร้างจากนี้มานี่นะเขาที่หัวท้ายแล้วก็สัมมาเจอกันตรงกลางมันจะได้เร็วมากไงฉะนั้นเอนจิเนียร์ไทยไม่เข้าใจเราหรอกแล้วไม่รู้ต้องเจาะอุโมงค์ไหมถ้าเจาะอุโมงค์เนี่ยนะเขายิงมาเองเลยใช่ลาวเนี่ยเขาเจาะอุโมงค์หลายแห่งใช่เขาทำเองแล้วเขาบอกว่าทำไมต้องเจาะภูเขาก็มันสั้นง่ายมันไม่ต้องไปอ้อมอะไรค่าใช้จ่ายมันเยอะทั้งนั้นแล้วคนไทยได้อะไรฮะได้แต่มองดูได้แต่อนุญาตเลยไม่ได้อะก็ลองดูประเทศทุกประเทศที่จีนเข้าไปเราขออภัยไม่เอ่ยนามเลยกระทบความสัมพันธ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยไปดูจีนนะให้กู้เงินนะให้กู้เงินเหมือนกับว่าคนเนี้ยไม่ควรจะให้กู้ก็ให้กู้พอกู้ปุ๊บไม่มีเงินใช้ก็ไปยึดนะตอนนี้เหมือนก็ขายฝากไงนะพอกู้ไม่มีก็ยึดเขื่อนยึดท่าเรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเหมือนกันก็เหมือนเราให้คนกู้ไม่มีเงินเราก็ยึดไม่คืนเราก็ยึดเพื่อบ้านเราใช่ไหมหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะใกล้แต่ผลที่จีนเขาบอกไม่ใช่พวกคุณเนี่ยสร้างภาพให้เสียหายเราไปช่วยเขาถ้าเราไม่เข้าไปเขาก็ไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีอะไรเลยไหมล่ะสร้างความเจริญแล้วก็ไปประคองแล้วก็จีนก็ถือหุ้นนะจีนก็ไม่ใช่ว่าเอาเปรียบว่าให้คุณกู้อย่างเดียวนะจีนก็ถือหุ้นก็เพราะจะเสี่ยงกับคุณนะนี่คือคำอธิบายของจีนก็ให้เขาโตให้คือถ้าจะให้เขาโตก็สอนเขาตกปลาที่ไม่ใช่ให้เอาเงินมาซื้อปลาของจีนเองเพราะเวลาสร้างไอ้พวกท่าลงท่าเรือก็ใช่ของจีนหมดเลยนะไม่ว่าเหล็กอะไรนี่คนจีนอะไรเข้าไปหมดเลยอันนี้ก็คืออ่ะกู้เงินเขาสร้างท่าเรือสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เพื่อจีนมาขายของอ่ะทำไมเราต้องยอมอ่ะทำไมเราต้องยอมเพื่อนบ้านเราทำไมยอมก่อนถามก่อนดิเพื่อนบ้านเราทำไมยอมเพื่อนบ้านพอเข้าใจแล้วทำไมเราต้องยอมประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าต้องยอมใช่ไหมเราต้องยอมเพราะว่าเราตะวันตกไม่ครบเราประมาณ 7-8 ปีเราไม่ครบเราจะไปครบใครแล้วจีนเขาก็มาเที่ยวมาอะไรพวกนี้เราก็ได้รายได้ท่องเที่ยวในช่วง 7-8 ปีที่ตะวันตกไม่ครบเราก็เราก็เสพติดไงนักท่องเที่ยวและตลาดส่งออกเราก็ส่งเข้าไปขายทุเรียนเนี่ยทุเรียนโอ้ตลาดใหญ่หมายลงก็มาฉะนั้นหมายความว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยยิ่งวันก็ยิ่งจะพัวพันกับจีนมากขึ้นมากขึ้น
ผมคิดว่าอยู่ในสภาพไม่เท่าเทียมอยู่ในสภาพไม่เท่าเทียมนะฮะเราก็ไม่กล้าทำอะไรจีนอเมริกาเนี่ยขึ้นเลยร้อยหนึ่งภาษีรถยนต์เนี่ยขึ้นในแคนาดาก็ร้อยหนึ่งไอ้ยุโรปเนี่ยยังคิดว่ายังมีไมตรีอยู่ขึ้น38เราไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวจีนใหม่มาเที่ยวกลัวจีนใหม่มาลงทุนกลัวจีนใหม่ซื้อทุเรียนอะไรพวกนี้เรากลัวไปหมดแล้วสมควรกลัวไหมล่ะกลัวผมว่าโลกทุกวันนี้เป็นอยู่ในสิ่งเรียกว่ากลัวคือเมื่อมันสัก 4-50 ปีที่แล้วอะ40ปีที่แล้วอะฝรั่งกลัวญี่ปุ่นครับนะเป็นหลวงเขาเรียกมองญี่ปุ่นว่าภัยเหลืองแต่ตอนนี้คนเกิดเกลียดและกลัวจีนกลัวก่อนแล้วก็กลัวเกลียดเลือกก่อนยังไม่กล้าแสดงออกพูดถึงฝรั่งในเกลียดอเมริกาในเกลียดแล้วเรากลัวนะของเราอะกลัวคือแต่ว่าคนที่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปกครองอะชอบแต่ประชาชนอะกลัวผู้ปกครองคือคนที่มีอำนาจไปอ่านในนี้ที่ why nation fail อ่ะนะมันก็เป็นพวกสถาบันทางการเมืองนี่แหละนะพวกพรรคการเมืองพวกอะไรพวกนี้จะทำให้ประเทศเนี่ยแย่เนี่ยเขียนเลย why nation fail why nation fail เพราะว่าทำไมชาติเชิดถึงล่มจมล่มสลายกันไปล่มเหลวกันไปเพราะผู้มีอำนาจ elite ก็ดูทวีปแอฟริกาเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง China second continent คือเป็นทวีปคือที่สองของไชน่าทั้งทวีปเลยผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง Foreign Policy 10ปีแล้วนะพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเอธิโอเปียเอธิโอเปียที่เราเห็นคือคนโอ้โหเด็กไม่เด็กตัวพร้อมก็ลองมีรถไฟความเร็วสูงแล้วนะก่อนเราตั้งกี่ปีสิบกว่าปีแล้วถามว่าอย่างเอธิโอเปียในควรจะมีรถไฟความเร็วสูงไหมควรจะไปทำเรื่องอื่นก่อนไหมทำไมต้องรถไฟความเร็วสูงเหมือนอยู่คนไม่มีจะกินถือบัตรสวัสดิการของรัฐมีไอโฟนเนี่ยเดี๋ยวได้เงินสมมติได้เงินหมื่นหนึ่งอะออกไอโฟนมือสองเลยซื้อได้นี่มือสองควรจะออกไหมในเมื่อคุณสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วคุณใช้ไอโฟนควรไหมไม่ควรเพราะจีนเขาโครงการ One Belt One Road สร้างถนนสร้างทางรถไฟต่างๆเพื่อเชื่อมจีนกับโลกทั้งหมดทีนี้ตะวันตกไม่เอาด้วยก็ต้องไปหาประเทศหาทวีปที่ยอมร่วมมือด้วยจีนปล่อยเงินกู้มากกว่า World Bank กับ IMF รวมกันนะถามว่าเอาไว้ง่ายนะผมดูนะประเทศบางประเทศเนี่ยมันถ้าเป็นคนไม่เหมือนกัน อย่างอเมริกาเนี่ยเป็นนักเลงหน่อย มีอะไรก็บุกเข้าไปตบพวกพาเฮ้ยใช่ไหมบุกอัฟกานิสถานบุกอิรักอะไรเงี้ยแล้วจีนนี่ประเทศพ่อค้าค้าขาย MBA ไม่มีนะแต่ค้าขายเก่งนะคือพอท่านเติ่งเปิดปุ๊บเนี่ยขายเก่งเลยจะเริ่มที่ SME นะจีนนี่พอเริ่มเปิดประเทศเขาเริ่ม SME นะหลังจากนั้นก็มีนโยบายว่าให้คนรวยไปก่อนแล้วคนรวยช่วยคนจนเหมือนไปหัวรถจักรไม่ช่วยนะพ่อค้ามีไหมที่ทำให้ลูกค้ารวยกว่าตัวเองนี่พ่อค้าคิดแต่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมีไหมประเทศไหนที่จีนเข้าไปแล้วเจริญอ่ะประชาชนมั่งคั่งไม่มีมีแต่ประชาชนจีนเนี่ยเข้าไปประเทศนั้นแล้วก็มาหมดอ่ะเขาไปดูดิโอ้โหที่แอฟริกาในทั้งทวีปปากีสถานเอ่ยอะไรเอ่ยคือถ้าดูงี้อย่างทางประเทศอื่นเขาใช้วิธียึดอำนาจไปเศรษฐศาสตร์เนาะยึดแล้วก็จบใช่ไหมแต่จีนนี่ยึดแล้วเป็นเมืองขึ้นเพราะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาเนี่ยคือจีนเนี่ยสไตล์บุ๋นจีนสไตล์บุ๋นกลายเป็นมะเร็งอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆกัดเป็นไปเรื่อยๆกัดทั้งตัวตายพวกนี้เขาจะมองว่าเป็นพวกพลูตะวันตกนะนี่พวกนี้เป็นพวกเครื่องมือตะวันตกมาต่อต้านจีนจริงไหมเป็นทาสของตะวันตกไหมถามว่าทำไมจะต้องเป็นทาสตะวันตกคือการที่พูดว่าจีนจะมาเอาเปรียบประเทศแต่ละประเทศที่เข้าไปทำไมต้องเป็นโปรตะวันตกก็โปรประชาชนสิไม่ใช่ไม่มีพรรคนะประชาชนเฉยๆนึกว่าไปพูดฝักใฝ่ประชาชนวันนี้หลบเลี่ยงการเมืองทุกวิถีทางหลบหลบไปพาไปเฉียวเองผมว่าต้องให้พรรคนี้เปลี่ยนชื่อว่ะมันยากมากแล้วก็ในทางการตลาดเขาจะไปเปลี่ยนทำไมพี่น้องประชาชนทั้งหลายเฮ้ยพรรคกูนี่ว่ะคือคุณพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดได้เหมือนผมอ่ะผมเคยอยู่รังสิตผมอยู่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีผมก็เลือกประชาธิปัตย์บอกว่าเฮ้ยพรรคของเราอ่ะเพราะมันชื่อเดียวกับตำบลเราเด็กๆกันตอนนั้นน่ะวัยรุ่นน่ะใช่มั้ยอันนี้เหมือนกันพี่น้องประชาชนทั้งหลายเอ้าเฮ้ย
ให้เลือกพรรคนี้เปล่าเรียกไม่ออกเว้ยจะมาเรียกประชากรได้ไงพี่น้องประชากรทั้งหลายราษฎรอีกอันนี้ก็แม้กระทั่งพรรคคู่แข่งเวลาขึ้นหาเสียงก็ต้องมีพี่น้องประชาชนครับทำเพื่อประชาชนเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมไม่ทำเพื่อไทยแล้วทำเพื่อประชาชนกันดูเด็ดไอ้นี่ไอ้ปตท.พลังไทยเพื่อไทยเอ้ยมึงพรรคไฟเปล่าไม่ใช่มีมาก่อนพรรคนี้มาก่อนพรรคเป็นอะไรพลังไทยแต่ในเชิงในเชิงการตลาดคือถ้าคุณรีพีทมันเข้าไปอยู่ในมาอยู่จิตสำนึกคนก็เฮ้ยได้กลับมาพื้นฐานนิดนึงฉายภาพให้เห็นเลยว่าจีนยึดเศรษฐกิจไทยตัวนี้มันยึดอะไรไปบ้างเอาตัวอย่างจากตอนนี้ที่คนบ่นเยอะมากคือสินค้าที่เข้ามาถล่มท่วมโดยเฉพาะราคาถูกๆ SME เราเจ๊งเนี่ยภาวะจริงๆเป็นยังไงได้คุยกับคนวงการนี้ SME ของเราโอ้ภาวะจริงๆก็คือของถูกเนี่ยมันจริงๆมันเข้ามานานแล้วนะคือตั้งแต่15 16ปีกับ20ปีมาแล้วสำเพ็งเนี่ยเข้ามาไปซื้อมาแล้วมันก็มาซื้อตึกสำเพ็งอะไรเยาวราชเนี่ยก็เริ่มอยู่แล้ว19ปีที่แล้วเนี่ยผมไปงานแถลงข่าวนะกสิกรไทย60ปีผมถามประโยคนึงนะว่าคุณบรรทูลน่ะเสียปั้นน่ะจะยังไงจะสู้จีนยังไงถามประโยคนี้แสดงกันตั้งแต่20ปีที่แล้วใช่ใช่แล้วคุณบรรทุนแก้ปัญหาโดยการไปเรียนภาษาจีนใช่นี่ให้ระดับไอ้ C level อ่ะเรียนภาษาจีนผมทำไม่ได้มีดีแตกกับเป็นกรรมการกรรมการที่เป็นระดับรองกรรมการผู้จัดการเนี่ยระหว่างพักเนี่ยนั่งเขียนภาษาจีนเออเพราะเหรอเออแต่ก็เห็นมาแล้วก็วิธีสู้ของคุณปั้นก็คือเอาชนะเขาไม่ได้ไม่ร่วมกับจอยจอยไม่ร่วมกับจอยไม่ร่วมกับจอยต้องรู้ทันจะต้องไปเรียนมาจีนคุณบรรทุนไปเรียนเองด้วยนะและแกพูดเป็นภาษาปราศัยภาษาจีนนะผมดีนแกเออต้องเอกชนรู้ทันแล้วก็ตั้งรับไว้แต่ช่วงนั้นรัฐคิดเรื่องนี้ยังรัฐยังมองเห็นได้ยังรัฐไทยเนี่ยอยู่กันเฉพาะหน้านะคือเอาง่ายๆถ้าเป็นเลือกตั้งแล้วอยู่นาน4ปีในคุณทักษิณแล้วก็มีท่านประยุทธ์เนี่ยอยู่นานที่สุดปี9ปีถ้าเราไม่นับสมัยจอมพลสฤษดิ์นะจอมพลสฤษดิ์ก็อยู่แค่6ปีเอง6ปีจอมพลถนอม10ปีนี่พลเอกประยุทธ์อยู่นานที่เหลือนะเอาง่ายๆนะสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่1963เป็นต้นมาเนี่ยถึงวันนี้นายก 3-4 คนเองใช่ก็อยู่ครบ4คนก็อยู่มากกว่า1สมัยเออนี่ของเราเนี่ย2549จนถึงวันนี้9คนมีคนอยู่ก็จกตงหลีเสียนหลงแล้วก็นี่คนนี้เองคนเองไม่ถึงปีเฮ้ยเราแค่นายกคนเดียวเองฮะนายกตัวจริงเออนะนี่2549เนี่ย2549ถึงอันเนี้ยเราใช้มา7แต่มาถ้า9คนแล้วนะคุณทักษิณพลเอกสุรยุทธ์นะแล้วก็คุณสมัครคุณสมชายแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์คุณอภิสิทธิ์แล้วก็ท่านประยุทธ์คุณเศรษฐาคุณชวนนะแล้วคุณชวนอ่ะคุณชวนก่อนเนี่ยเราตั้งแต่คุณทักษิณ49ตั้งแต่49มาเนี่ยประมาณ20ปีเรามี9คน9สิงคโปร์เนี่ย60ปี4เออแล้วคนที่4เนี่ยเพิ่งอยู่ไม่ถึงปีความหมายคือความหมายคือไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองตอนนี้คำถามก็คือที่พิสุทธิ์ถามก็คือว่าเราก็จะสนใจเรื่องจีนมันอยู่กันมันไกลไปเหรอตอนนั้นไม่คือไม่คือนักการเมืองคิดว่ารัฐบาลกูจะอยู่นานขนาดไหนจะมาคิดเรื่องระยะยาวล่ะใช่ไหมอันนี้จริงคือมองได้แค่หัวแม่เท้ามองไกลกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อยู่ถึงหรือเปล่าอย่างตอนนี้โอ้เดี๋ยวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาเดี๋ยวคุณเลืองไกลเข้าไปเอาเดี๋ยวพลังประชารัฐอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยอันนี้จะถามว่าจะไปคิดเรื่องอะไรโอเคไม่มีสมาธิไม่มีเวลาจะคิดเรื่องยาวไกลเรื่องจีนนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วพอคิดปั๊บเนี่ยก็กลัวเรื่องเรือดำน้ำเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์นี่ดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์นี่เดี๋ยวก็เรื่องทุเรียนเขาจะซื้อเราไหมเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขาไม่มาอีกเขาบอกไม่ต้องมาประเทศไทยจบอีกเขาเคยนะเขาใช้นะคือนักท่องเที่ยวนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนประเทศไหนที่มีปัญหากับจีนรัฐบาลบอกห้ามไปไม่มีใครไปเลยจบเลยไม่มีใครไปเลยก็ทำให้กับหลายประเทศเลยนะผมจำได้มีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยพูดอะไรแล้วจีนไม่พอใจผมไม่ต้องมาเนี่ยซบเซาเกาหลีใต้เจอมาทีออสเตรเลียก็เจอออสเตรเลียลงอะไรไม่ต้องซื้อกันละไต้หวันแล้วแต่อารมณ์ขึ้นลงไต้หวันฉะนั้นนั่นคือเอสโตเนียก็เจอจะเมื่อกี้บอกซอฟต์พาวเวอร์ก่อนยังไม่ใช่เป็นอาวุธลับของจีนในการที่จะ
ไปกดดันประเทศต่างๆให้ร่วมมือกับตัวเองฟิลิปปินส์ผมว่าอีกหน่อยก็เจอแน่นอนเพราะว่าฟิลิปปินส์นี่ลบเลยตอนนี้แบบยิงกันเลยนี่เท่าที่คุยพูดถึงธุรกิจที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะเนี่ยผมไปดูข้อมูลของกรมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยว่าไงมีธุรกิจสีเทาด้วยแน่นอนเทาด้วยใหญ่ที่ทัวร์ศูนย์เหรียญนี่เราได้ยินนะขอทานก็มีอันดับสองนะไอ้จีนมาทางนี่วันละหมื่นนะวันละหมื่นวันละหมื่นแต่งชุดนักเรียนนะแล้วก็โดนนี่อ่ะแล้วเขาก็เข้าเป็นนายทุนเข้าไปจะมันจะต้องเอาขอทานไปเมืองจีนนะเขาจ้างเขาจีนจีนจีนเอาอย่างนั้นแต่ที่ที่เป็นข่าวคนจีนมาขอทานจีนมานี่นั่งรถไอ้อัลพาดมาแล้วปล่อยขอทานลงแล้วตรงเย็นไปรับที่เป็นข่าวอยู่นะฮะวันละหมื่นน่ะใช่นี่วีซ่าสามแสนนะอังสาริมทรัพย์ขนส่งศูนย์เหรียญเงินกู้นอกระบบคอเซ็นเตอร์ทั้งหมดนี้นี่ผมไม่ได้มั่วนะมาจากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์คือเขาเก่งมากคือเขาเก่งเขาคิดดีเป็นดีมากอย่างกรณีคอเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็หลอกไปเรื่อยตอนนี้จับไปเรียกก็ถ่ายแล้วนะเมื่อก่อนแค่ออนไลน์นะโอนเงินตรงนี้จับไปเรียกก็ถ่ายเรียกก็ถ่ายนี่คนจีนเองก็โดนคนทุกสัญชาติแหละไม่เขาไม่สนใจว่าใครขอใหเมกมันนี่ได้ก็แล้วกันแต่มาทำในประเทศไทยไงไหนก็ดีจีนกับจีนฆ่ากันก็นี่ไงก็นี่ก็มาตั้งโรงงานแล้วพม่าตายคราวที่แล้วให้เอาศพออกคราวนี้ก็ไม่ให้เอาศพออกพม่า 3,000 คนประท้วงไม่ให้เอาศพออกไงแล้วก็เอาแร่อะไรผิดกฎหมายอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยคือเราอะที่ผมมองคือเราเหมือนโดนเขาเรียกสงครามบิสครีกก็คือสงครามทุกที่ทุกทางในการยึดอย่างกรณีสินค้าจีนเนี่ยล่ะเมื่อก่อนสินค้าจีนนั่นคือมีไอ้สำเพ็งไปรับสินค้าจีนมาคนไทยก็ไปซื้อสินค้าจีนมาขายขายออฟไลน์ก่อนตอนหลังก็ไปขายออนไลน์ตอนหลังไอ้นี่ไอ้สำเพ็งก็มาขายแข่งนะ 3.0 ก็คือคนจีนมาเอาสินค้ามาขาย 4.0 คือโรงงานเนี่ยมาขายเองถ้าขายเองเราเจ๊งเลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรที่เราได้ประโยชน์เลยแม้แต่น้อยโรงงานมาขายเองจ่ายเพย์เมนต์ก็จ่ายเข้าของแล้วไปจีนเลยไปจีนเลยมันจะรายได้ก็จะไม่เข้าประเทศเขาบอกว่าเป็นที่พวกผมเนี่ยไปกินในหม่าล่าเนี่ยและร้านคนจีนเนี่ยตะแกรงนี่ไปจีนเลยนะเงินไม่อยู่เลยนะมันเราใช่ไหมจะมันไม่เพิ่ม GDP เราเลยเงินไม่ได้เข้ามาในประเทศเลยเราก็เป็นเพียงโลเคชันที่เข้ามาใช้เท่านั้นเองเราเป็นไทกัวไงไทกัวมณฑลไทกัวมณฑลคือประเทศไทยเนี่ยคือเหมือนมณฑลหนึ่งของจีนเพียงแต่ว่าคนในมณฑลนี้พูดภาษาจีนไม่ได้อย่างอื่นชอบซีรีส์จีนชอบอาหารจีนชอบอะไรแบบจีนหมดเลยซึ่งอเมริกามันไม่ได้ชอบแบบนี้ไงไอ้ TikTok อะไรคนจีนไปร้านมันก็ไม่ได้ซื้อไงเดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ยร้านตรงมาเลยใช่แล้วก็มาร้านสินค้าในไทยใช่มั้ยไอ้ไลฟ์สินค้าในไทยขายไปจีนเราไปจ้างเขาแต่ว่าเขาเนี่ยเอาของจากจีนมาแต่เป็นสินค้าที่คนไทยชอบกางเกงจีนเสื้อเนี่ยแต่ราคาถูกกว่ามากผมเพิ่งดูเมื่อคืนกางเกงยีนตัว37บาทเองโอ้แพงแพงผมเพิ่งดูเมื่อคืนครับกางเกงยีนจากจีนตัวละ10บาทโอ้แล้วจะไหวเหรอไหวเหรอรองเท้ากู้137บาทรองเท้าสนีกเกอร์แล้วขายคนไทยนะขายคนไทยสิครับแล้วสินค้าจากจีนแล้วแต่สินค้าในจีนนะแล้วเงินก็ไหลผ่านไปดูอ่ะเสื้อช่างกางเกงช่างก็มาจากจีนนะฐานที่เป็นของไทยนะตรงเนี้ยเพื่อนๆในวงการมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยผมก็เห็นคุณป้อมอย่างนี้นะก็ลุกขึ้นมาสู้นะป้อมพาวจะมาสู้นะคิดว่าเราสู้ได้ยังไงหรือว่ามีข้อเสนอทางออกยังไงขึ้นภาษีเท่านั้นขึ้นภาษีเท่านั้นเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าในเชิงของความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยแต่หนังสือของพอเตอร์ก็บอกว่าความได้เปรียบมี3ตัวก็คือคุณต้องทุนต่ำหรือว่าคุณก็แตกต่างหรือคุณก็โฟกัสหลักๆ ก็คือต้นทุนต่ำกับแตกต่างถ้าเป็นบลูโอเชียนนี่คือต้นทุนต่ำและแตกต่างจีนเนี่ยเป็นบลูโอเชียนคือต้นทุนต่ำด้วยแตกต่างด้วยแล้วมีคุณภาพมายกตัวอย่างรถจีนเนี่ยไม่ใช่มันถูกอย่างเดียวนะคือมีคุณภาพระดับหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าขับไปแล้วรถไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะยังมีใบดีรถมีคุณภาพนะฉางอันอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถูกแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยแล้วก็ประหยัดไฟอะไรเงี้ยช้าแต่เดียวมันขายดีไงโตโยต้าเพิ่งรายงานเมื่อสองวันนี้ไงทั้งโลกตกไป 6% นะแล้วดูดิถามว่าณวันนี้นะมาสด้ายังไม่มีรถอียังไม่มีรถไอ้นี่ออกมาเลยไฮบริดมาสด้าจะอยู่ได้ไหม
มิตซูบิชิจะอยู่ได้ไหมญี่ปุ่นเนี่ยนิสสันจะอยู่ได้ไหมสามบริษัทเนี่ยผมเดาว่าจะปิดโรงงานแล้วไปใช่แล้วไปใช้มาเลเซียอินโดแทนแล้วส่งมาขายได้สามบริษัททำไมจะต้องมาตั้งโรงงานในเมืองไทยในเมื่อคุณอยู่มาเลเซียอินโดนีเซียหรืออีเวอร์จีนส่งมาไม่เสียภาษีแต่ผมไม่หยุดทำการตลาดแต่ผมหยุดการตั้งโรงงานเราก็สวยแล้วเพราะว่าจ้างงานแล้วก็หายไปวัตถุดิบที่เคยใช้เราก็ไม่ได้แต่ก่อนนี้มันก็จะมีไอ้ supply chain ใช่ไหมที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนาป้อนนี่ก็เจ๊งหมดเลยนะ SME ทั้งหลายแหล่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยตอนนี้ก็ไปเลยนะไปเลยแล้วจีนใช้น้อยด้วยจีนใช้ supply chain ไทยน้อยมากน้อยน้อยแบตเตอรี่แล้วดิ EV เนี่ยมันไม่ได้มี supply chain ยาวเหมือนรถยนต์นี่ฉะนั้นขึ้นภาษีอย่างเดียวจะไหวเหรออินโดนีเซียผมเองก็ขึ้นนะ 200% เลยนะใช่ใช่ขึ้นภาษีแต่ว่าเราหนึ่งเราไม่กล้าขึ้นภาษีนี่เราไม่มีความกล้าไงเราไม่กล้าไงมันจะเสียหายตรงไหนถ้าจะขึ้นก็เขาก็ไม่ถึงมาเที่ยวเราก็ไม่ซื้อทุเรียนจีนก็หาว่าไอ้คุณเลือกปฏิบัตินะคุณขึ้นสินค้านี้ก็สกัดกันเพราะว่าการที่มีสินค้าล้นจากจีนออกมาเนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหาภายในของจีนนะใช่เพราะว่าขั้นปัญหาเศรษฐกิจแย่ใช่ไหมของล้นสต็อกใช่ไหมเขาก็ต้องระบายออกมาแล้วไม่ใช่ไทยเจออย่างเดียวไอ้น้ำท่วมมาจากจีนเนี่ยมันท่วมไปหมดที่ไหนมีช่องว่างน้ำไปถึงไปหมดดังนั้นอยู่ที่แต่ละประเทศจะตั้งรับคือการผลิตล้นเกินเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์คือไม่ใช่ล้นเพราะว่าคนจีนไม่ซื้อด้วยแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติเรามีโรงงานเงี้ยคนซื้อน้อยเราก็ลดกำลังการผลิตอันนี้ก็เพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นเพื่อที่ Made in China 2025ไงก็มีนโยบายหนึ่งท่านสีจิ้นผิง Made in China 2025คือสินค้าจีนเนี่ยจะโดมิเนตโลกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและถูกด้วยแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยกำลังจะตั้งรัฐบาลแล้วเกิดรัฐเห็นความสำคัญนะเราแถลงนโยบายว่ารัฐบาลนี้จะจริงจังจะขึ้นภาษีที่มาจากจีนกล้าไหมเขาไม่ขึ้นแต่ว่าเขาเมื่อ2วันที่แล้วรัฐบาลก็ไปดูที่มันผิดกฎหมายอ่ะกระทรวงพาณิชย์เข้าไปตรวจไอ้นี่มาถูกกฎหมายไหมอะไรเงี้ยตรวจแต่ว่าไม่ได้ประกาศว่าขึ้นภาษีไม่กล้าคิดว่ากล้าขึ้นไหมไม่กล้ารัฐบาลเจอวีโต้ของทางกล้าขึ้นไหมไม่กล้าทำไมเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถจะเรียกว่าตอบโต้เชิญการตอบโต้จีนได้ไปเชิญการตอบโต้จีนได้วันก่อนเห็นคุณทักษิณขึ้นเวทีก็พูดเรื่องนี้นะครับเรื่องเราก็ต้องคุ้มพิจารณาเรื่องภาษีนะก็แต่ว่า EB บอกว่าจะให้ EB เป็นฐานพวงมาลัยกว่าแต่ว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยทรัมป์ดูเลยว่าสินค้าที่มาจากประเทศไทยเนี่ยใครเป็นในทุนนะเออเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในหลังคาทุรรูปอ่ะเขาบอกมาให้ของจีนมาแต่จีนมาตั้งในไทยพอบอกไทยเนี่ยคือในทุนจีนเนี่ยเขาไม่เอานะเขาตีใช่แล้วเจอเหรอใช่แล้วถ้าเกิดคุณเป็นแบบจีนแฝงมาเรื่อยๆอาจเข้ามาสินค้าไทยต่างประเทศเพราะเขาต้องการจะลงโทษประเทศที่ได้ดุลเขาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะทรัมป์ครับขึ้นมานี่พูดถึงสินค้ามีคุณภาพจริงมันมีเจอที่สินค้าไม่มีคุณภาพเกินตลาดไทยนะถูกไหมของประเทศไหนของจีนที่เข้ามาในไทยนี่แหละยกตัวอย่างหลังหลอดไฟเกิดเหตุเยอะนะหลอดไฟไม่มีคุณภาพเสียหายเยอะหรือของไม่ตรงปกเนี่ยรัฐก็รู้อ่ะมีส่วนที่จะช่วยมอกพวกนี้นะมอกอยไม่มีฮะอยมอกพวกนี้ไม่มีการตรวจศุลกากรมันก็ไม่ตรวจไอ้ตัวก็นี่เพิ่งโดนลงเลงเป็นว่าอดีตนายกไปลงเลงที่คลิปหลุดออกมาไงว่ากรเนี่ยภาษีไม่ขึ้นเลยสรรพากรเนี่ย10ปีขึ้นหรือว่ากรภาษีไม่ขึ้นก็เพราะคอร์รัปชันคอร์รัปชันนะอ้าวศุลกากรก็คุณเศรษฐาไปพูดใช่ไหมไอ้คลิปนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยศุลกากรเนี่ยตรวจแล้วเป็นองค์หน่วยราชการที่มีปัญหาเรื่องซื้อขายตำแหน่งมากที่สุดอย่ามาวิ่งไม่ว่าจะบ้านไหนค่ายไหนก็ตามนี่แปลว่าคนของคนนั้นก็อะไรเงี้ยนะบ้านไหนคุณเข้าใจป่ะคำว่าบ้านไหนค่ายไหนอ่ะยานะบ้านใหญ่แค่ไหนก็มาวิ่งเต้นไม่ได้นะแต่แกก็ได้แต่พูดไงแกไม่สามารถจัดการคือคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนกับใช้วิธีการแบบแกเป็นเท่าแก่ว่าแกเป็นเท่าแก่เหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่องค์กรแกสั่งไม่ได้สั่งผ่านคนว่าเราเฮ้ยทุบโต๊ะเปี้ยงแต่ไม่ใช่บริษัทเราไงเราไปทุบโต๊ะบริษัทคนอื่นเนี่ยใครก็มาฟังเราอ่ะครับแต่เขาจ้างคุณมาเป็น CEO นะคุณทุบโต๊ะได้ไหมแต่ใช้ตั้งเป็น CEO แต่ทำแบบบริหารแต่เท่าแก่ไงนะถ้า CEO ก็เอาไปดูไปตามกฎหมายไปดูไปตามขั้นตอนไปแต่ว่าถ้าสภาพเป็นอย่างนี้นะทุกอย่างไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อจีนยึดเศรษฐกิจไทยหมดแล้วเนี่ยเรากำลังถามว่าทางออกคืออะไรทางออกขึ้นภาษีอย่างเดียวคงไม่เอาไม่อยู่ไม่น่าจะพอนะผมคิดว่าทำสองอย่าง
อย่างที่สองประเทศทำคือหนึ่งอย่างทำอย่างที่ประเทศจีนทำประเทศจีนไหนก็เอ้ยรถมามึงก็ต้องมาถ่ายทอดเทคโนโลยีนะอันนี้ไม่ให้เข้า Google ไม่ให้เข้า Facebook ไม่ให้เข้านะหรืออย่างเวียดนามไม่ได้ข่าวว่าท็อปปี้มาให้ขายแต่ของท้องถิ่นนะแล้วก็ทำไปอินโดนีเซียคือขึ้นภาษีในสินค้าที่ท้องถิ่นทำแล้วสู้จีนไม่ได้เพราะจีนถูกกว่า 100% 300-400% ก็ขึ้นไปตามนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ได้เนี่ยเพราะ SME นะอย่างที่บอกไว้จีนตอนเปิดประเทศเนี่ยก็จีนเปิดประเทศเพราะ SME นะใช่เริ่ม SME แม้กระทั่งตอนเลยแก้นเนี่ยก็ทำ SME economy นะเรียกองค์ประกอบเรื่อง economy เศรษฐกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการตายหมดคุณจะเหลือแต่บริษัทใหญ่เขาก็ใช้ AI กันหมดแล้วแล้วคุณแล้วประชาชนไม่มีเงินกินแล้วคุณจะอยู่ไงรัฐบาลไม่มีเงินแจกตลอดเวลาภาษีก็จะลดลงไอ้ตัว GDP ก็จะหดตัวลงแต่ SME ก็เจ๊งไปเยอะแล้วไงเจ๊งเยอะแล้วตั้งแต่ไอ้โควิดมาแล้วนะเจ๊งใช่ตอนเนี้ยเจ๊งต่อเพราะเรื่องเจ๊งแล้วเจ๊งอยู่เจ๊งต่อใช่แล้วสตาร์ทอัพก็สตาร์ทไม่ได้อีกทีนะเออสตาร์ทอัพนี่ก็เลิกไปแล้วล่ะสตาร์ทอัพนี่ก็เจ๊งมากกว่า SME เจ๊ง 99% น่ะน่ากลัวมากถ้า SME เจ๊งเนี่ยแปลว่าไอ้กระดูกสันหลังของประเทศเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่เลยไม่ได้มีแต่ข้างบนที่ดีครับลงมาระดับกลางระดับล่างเจ๊งหมดเนี่ยประเทศไหนมันอยู่ได้ล่ะใช่ไหมใช่ครับเออนี่คือปัญหาใหญ่คือถ้าเป็นคนหนึ่งเขาใช่ไหมจะสู้กับจีนได้นะสมมติเขาก็ร่วมกับจีนงั้นแล้วก็ไปดูแต่ละบริษัทเองถ้าไปต้าก็ต้องจอยใช่ไหมเป็นดอดึงเข้ามามาเป็นแบบจอยอะไรเงี้ยเราไปดูคือผมว่าจอยไม่เสียหายอยู่ที่ว่าคุณได้ประโยชน์จากการจอยแค่ไหนคือทั้งอาเซียนเนี่ยมันจะมีพวกหัวเฉียวอยู่อ่ะก็คือจีนก็ทะเลพวกนี้เหมือนเป็นเอเจนต์ผมอ่านในอีโคโนมิสต์นะแน่ทั้งฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียอีเวนไทยเนี่ยมันจะมีคนจีนที่แบบเหมือนเป็นคนอพยพมาพวกนี้เหมือนกับร่วมกับจีนแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วคุณเป็นจีนหรือว่าคุณเป็นไทยแต่อินโดเนี่ยเขาไม่ถูกกับจีนมานานแล้วตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์จีนอินโดเนี่ยเคยเผาธุรกิจจีนนะใช่ใช่เออเวียดนามนี่เผาโรงงานจีนไปเผาผิดด้วยบางทีเป็นไต้หวันนะของเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่สมัยก่อนเราก็จัดการพวกอ้างยี่ใช่ไหมอ้างยี่มานานละหลายสิบปีละเราจะมีโอกาสถึงขั้นนั้นไหมคือผมมองง่ายผู้บริโภคคนไทยก็พอใจนะสินค้าถูกเร็วฮะใช่ไงก็ตัวเขาพอใจอ่ะเขาแดร์ทูดูไหมล่ะหนังสือของคุณกรณ์แดร์ทูดูแดร์ทูดูกล้าที่จะทำไหมล่ะกล้าไหมล่ะกล้าความกล้าของนักการเมืองไทยเนี่ยมันยากเพราะว่ากลัวและอยู่สั้นอย่างที่ว่าสองคือไม่เข้าใจยุทธศาสตร์มากพอหรอกผมว่าน้อยคนนะที่จะเข้าใจยุทธศาสตร์ภาพรวม geopolitics ในรัฐบาลนะใครมีใครมีไหมคนพูดเลยนะไม่มีใครพูดคนพูดเลยไม่มีไม่มีคนพูดเลยนะ geopolitics ถ้าเกิดเข้าใจเนี่ยต้องเอาอเมริกาเอาตะวันตกเข้ามากกว่านี้เพราะตะวันตกคือลูกค้าครับจีนนี่คู่แข่งใช่ไหมจีนเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนนะจีนเนี่ยคือภัยคู่ค้ามเข้ามาเนี่ยมาแย่งธุรกิจท้องถิ่นเวียดนามสิเวียดนามเข้ากับอเมริกามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพื่อยันจีนเอาไว้แต่จีนก็ยังคบอยู่เพราะว่าจีนเนี่ยก็ไม่ต้องการอเมริกามีที่เหมือนมากเกินพอเนี่ยไบเดนไปเวียดนามอ่ะสีจิ้นผิงก็ไปเวียดนามนี่ล่าสุดนี่ไอ้นี่ลงแล้วลงไอ้ Microsoft ลงที่เวียดนามแล้วมี10,000ล้านของเราเนี่ยจะลงจ้ะมันตั้งชื่อจะรวยอ่ะไม่รวยจะลงจะรวยนี่ไม่รวยนะจะลงแต่ไม่บอกว่าลงเท่าไหร่ลงเมื่อไหร่แต่บอกอินโดนีเซียลงเท่าไหร่ลงเมื่อไหร่เวียดนามลงแล้วก็สมัยก่อนคุณพิโกมจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ Intel อ่ะจะมาลงกับคุณพิโกมเสร็จแล้วไปเวียดนามไอ้ Samsung เนี่ยทำไอ้โลอีเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ไทยแต่ไปมือถือเนี่ยไปเวียดนามแล้วก็บริษัทอะไรที่ทำหลอดนีออนธรรมดาเนี่ยอยู่กับไทยนะพอ IVD มาหนีไปอยู่อินโดมาเลเซียมาเลเซียมันจะมีนิคมอยู่อันหนึ่งใช่ความฉลาดของเวียดนามคือโดยสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์อยู่ใกล้จีนด้วยคนมาลงทุนเวียดนามขายจีนได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันเวียดนามมีนโยบายที่บาลานซ์ตัวเองอเมริกาใกล้ชิดจีนก็ใกล้ชิดจีนก็ต้องเกรงใจเวียดนามทำไมเราทำไม่ได้มันไปยากอะไรเราก็ดึงให้ตะวันตกเข้ามาแอคทีฟขึ้นบอกให้อยู่มาจีนก็มาแล้วก็ต้อนรับแต่จะได้บาลานซ์กันที่สำคัญคือเราไม่ควรทิ้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรื่องรถยนต์นี่น้อยลงนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณท่านบอกเนี่ยว่าเฮ้ยพวกรถยนต์ญี่ปุ่นค่อยๆหายไปทีเจ้าสองเจ้า
ไม่ได้เราต้องให้ญี่ปุ่นเข้ามามากขึ้นเพื่อจะได้บาลานซ์กับจีนให้ได้มากที่สุดผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเป็นเมียหลวงทางรถยนต์นะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมียใหม่เราเนี่ยดีรักเมียใหม่อยากได้อะไรเอาไปภาษี 0% นู่นนี่อีเมียบอกกูอยู่มึงกูอยู่กับมึงมา40ปีร่วมสร้างกับมึงมามึงได้ไปเห็นไอ้เด็กหน้าตาแฉ่มแช่มช้อยเนี่ยเอาใจมาแล้วกูนี่เป็นอีแก่เหรอไม่เอากูก็ไม่อยู่กับมึงนะไอ้มิซูบิลุไอ้ซูซูกิไปไอ้ฮอนด้านี่ปิดโรงงานนึงเลยนะขนาดฮอนด้าถ้าผมบอกว่าถ้าฮอนด้าปิดเนี่ยมาสด้าเฉยๆผมว่าปิดนิสสันขาดทุนอยู่ผมมาปิดเพราะผมก็อยู่อินโดนีเซียผมไม่อยู่มาเลเซียผมก็มาขายในไทยได้ไงโตโยต้าไม่ต้องการผมเหลือโตโยต้าจะว่าไม่ใหญ่กว่านี้แก่ตัวจริงเพราะว่าโตโยต้ากับยูซูเนี่ยมันปิกอัพไงแล้วปิกอัพไทยใหญ่อันดับ2ของโลกไงแล้วก็ EV ยังไม่เข้ามาปิกอัพปีนี้โตโยต้าเขาทุ่มในนี้เยอะทุ่มในไทยเยอะมากในเป็นเรียกว่าเป็นโรงงานผลิตรถยนต์อันดับ2รองจากญี่ปุ่นเข้าเลยแหละฉะนั้นเขาปักหลักปักฐานไว้พูดง่ายๆคือถ้าเป็นเมียหลวงเนี่ยก็เป็นเมียหลวงยึดอึดอึดมากอึดมากไม่ยอมไปไหนยังไงฉันก็ไม่ปักเป็นเมียหลวงที่เป็นเมียรวยเมียหลวงที่เป็นเมียที่จนมาก่อนอันนี้คือฉันรวยมาฉันแต่งกับแกนะฉะนั้นแกมีเมียน้อยเมียเนยเมียใหม่ฉันไปสอนฉันอยู่ตรงเนี้ยที่เนี้ยยุ่งเหมือนกันนะไอ้เมียหลวงก็บอกดูสิเมียใหม่มันจะปอกลอกมึงกูนี่มันร่วมทำธุรกิจกับมึงกูนี่มาบ้านมันจนเห็นไหมมันมาเนี่ยมันก็เอามาช่วยญาติพี่น้องมันกูนี่มันทำให้มึงรวยกูมาจากตระกูลรวยเพราะมันญี่ปุ่นมันรวยไงมาจากประเทศที่ค่าแรงสูงอันนั้นมาจากค่าแรงต่ำมานี่เอาข้าวของมาจากบ้านมาขายมายักยอกไปมั่งกูนี่ทำให้มึงรวยมึงเลือกดูมึงเอาใครนายกเศรษฐาก็บอกเอาทั้งคู่เลยแต่เดี๋ยวว่าพูดบางอย่างแต่ทำอีกอย่างไงอะไรพูดเอาทั้งคู่เนี่ยพูดได้แต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็รอดูญี่ปุ่นก็ถามเราเจอทุกญี่ปุ่นน้อยใจนะว่าเนี่ยไทยนะเนี่ยเอาใจจีนมากเลยแต่ว่าเราเป็นคนมาทำอีสเทิร์นซีบอร์ดให้นะที่เรียกไทยเป็น Detroit of the East เนี่ยเพราะญี่ปุ่นนะตอนนั้นเนี่ยเย็นแข็งมากก็เลยอพยพกันมาแล้วก็มาเลือกไทยเป็นที่ตั้งสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เลยวันนี้นี่รู้สึกไม่ค่อยมองเราเลยนะรู้สึกไปเอาใจทางโน้นมากเลยนะแม้กระทั่งสร้างไอ้3ไอ้ทางรถไฟ3สนามบินอะญี่ปุ่นเคยเสนอนะทูตก็ให้ผมดูเลยนะเขาก็เสนอวิ่งไอ้ตรงนี้แหละอิสตันซีบอร์ดแล้วก็วิ่งให้ผ่านโรงงานญี่ปุ่นทั้งหลายแหละรถเขาก็จะสร้างทางรถไฟเหมือนกันแต่รัฐบาลไทยเฉยไม่ตื่นเต้นด้วยตรงนี้แหละที่ผมก็ต้องปรับยุทธศาสตร์คือตอนนี้อาเซียนบกเนี่ยมีเวียดนามที่ฉลาดแล้วก็อาเซียนตอนนี้ที่จะโตเนี่ยเป็นอาเซียนทะเลคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ดูสิพวกเนี้ย GDP ตีหมดเลยแล้วก็เวียดนามอาเซียนบกเนี่ยเหนื่อยหมดถ้าอาเซียนบกเนี่ยเอียงจีนหมดเลยพม่าเนี่ยจะโดนจีนเข้าไปเนี่ยจะไปขอรัสเซียรัสเซียพักคู่ก็จะอยู่ไม่ไหวกูก็โดนรัสเซียเนี่ยหนักกว่าไทยเองแต่น้ำมันก็ต้องขายถูกรถก็ต้องคือซื้อจีนหมดเลยตอนนี้รัสเซียถามปูตินบอกว่าไม่น่าบุกยูเครนเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยตกอยู่ในกำมือจีนน่ะขนาดที่ต้องไปหาเกาหลีเหนือหาอิหร่านน่ะรัสเซียเคยเป็นพี่ใหญ่อ่ะก็จะทำแบบฮิตเลอร์ก็บุกพรุบยึดเลยไม่ได้เปลี่ยนนี่พูดถึงโตโยต้าเนี่ยที่คุณทักษิณพูดถึงพวงมาลัยขวานะเวิร์กไหมโตโยต้าทำมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อทำมาก่อนเหรอโตโยต้าทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วที่เนี่ยเป็นฐานผลิตครับแต่เขาเวิร์กเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าประเทศไหนที่เป็นภูมิอะไรขวาแล้วก็ส่งออกจากที่นี้ได้หมดไงแต่ว่าไอ EV เนี่ยจีนจะเล่นด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ไอพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาที่ว่าเนี่ยแต่ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าถ้าจะมีนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์เพียงพอก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ดึงเอาตะวันตก EU เขาก็อยากมาคบกับเรานะแต่เราเฉยชาช้ามากอเมริกาญี่ปุ่นตะวันออกกลางแล้วดูตัวอย่างเวียดนามเขาคือ Bamboo Diplomacy ที่แท้จริงการทูตที่เป็นไปตามทิศทางลมแห่งภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเนี่ยแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเพื่อนๆในวงการนี้กำลังปรับตัวอยู่เนี่ยคิดว่าทางออกมีแค่ไหนยังไงเรื่องที่ว่าเก็บภาษีไอ้เรื่องที่ว่าสินค้าต่ำก
ว่า 1,500 ต้องยังเก็บ VAT เนี่ยเวิร์คไหมผมคิดว่าสุดท้ายอ่ะนักการเมืองไทยก็จะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าพอประชาชนมันลำบากเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่แล้วการทำนั้นนะมันจะช้าเกินไปไหมเพราะว่าตอนนี้จีนมันเป็นคือจีนเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า invasion นะลุกลานลุกลานทางเศรษฐกิจคือจีนเนี่ยจะยึดโลกทางเศรษฐกิจคือจะกลับมาเป็นเรียกว่าประธานาธิบดีจิ้นผิงก็คือ make China great again อ่ะเพราะไชน่าเมื่อประมาณ250ปีที่แล้วในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยก็คืออันดับหนึ่งของโลกนะแน่นอนเขาแค่200กว่าปีเองนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเพิ่งตั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการกลับมาฟื้นความยิ่งใหญ่แล้วเวลาเขาเข้าไปเขาก็พูดจาดีมาช่วยเหมือนแจ็คหมามาช่วยชาวไร่ชาวนาใช่ไหมมีเหรอพ่อค้าจะมาช่วยชาวไร่ชาวนาไม่มีนะเพราะฉะนั้นฐานของนักการเมืองอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้มันก็เหมือนเรือไม่มีน้ำอ่ะน้ำมาคว่ำเรือได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ประชาชนเนี่ยเงินไม่มีนะในระบบอ่ะทุนกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยไปดูเป็น10ปีแล้วไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าลงทุนในไทยนะใช่นะครับเพราะเขาบอกว่าข้างในประเทศไม่มีอะไรน่าลงทุนแล้วบริษัทอย่างตะวันตกเนี่ยเขาบินไปสิงคโปร์เขาบินไปเวียดนามเขาบินไปอินโดแทบไม่มาไทยเลยนะครับน้อยมากไทยเป็นประเทศที่แล้วเขามองผ่านเป็นประเทศ bypass country ใช่แล้วไม่มีใครอยากมาแล้วเพราะว่าคุณตีกันเองยังไม่จบเลยนายกหลุดจากตำแหน่งด้วยเรื่องง่ายๆและยังคือทุกวันนี้นายกคนปัจจุบันนี่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยนะมีสิทธิ์หลุดจากตำแหน่งเป็นร้อยเป็น10คดีแล้วคุณจะมาตั้งในประเทศนี้ยังไงอาทิตย์ถ้าเกิดว่ารัฐก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มากนะการเมืองไม่ต้องพูดถึงอ่ะผู้ประกอบการเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็หรือได้แต่มองเฉยๆผู้ประกอบการก็ต้องมีอย่างป้อมอ่ะผมจะเรียนอย่างนี้นะผมนึกไปถึงแต่นี่ก็ยังโตไม่ทันนะก็อ่านเอาคือเมื่อประมาณสักสมัยก่อน14ตุลา16อ่ะมันมีคุณธีรยุทธบุญมีอ่ะแกลุกขึ้นมาต้านสินค้าญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่นะนะอันนี้เราจะต้องมีคนแบบนี้ต้านสินค้าจีนแล้วบอกเลยว่าจีนเนี่ยมันไม่ดียังไงเช่นเกาหลีเนี่ยเป็นสินค้าแบบไอ้ก่อมะเร็งอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรพวกนี้มันต้องมีพวกนี้แล้วให้เห็นว่าบาทนี่ได้เงินซื้อของจีนไปเงินมันไปจีนแล้วคนไทยนี่จะเจ๊งหมดเจ๊งต่อไปไม่มีการจ้างงานบริษัทใหญ่ก็ใช้ AI ตกงานแล้วถ้าเกิดจีนยึดแล้วคนไทยเป็นลูกเขาไม่จ้างคนไทยอยู่นะไม่ใช่เป็นคนไทยทั้งประเทศนะแต่ลูกจ้างเขาก็ไม่เอาเพราะคนไทยไม่ขยันเท่าไม่ขยันใช่ฉะนั้นเขาจะไม่จ้างคนไทยคนไทยทำงานเหนื่อยไม่เอาไงฉะนั้นเขาก็จ้างเด็กจีนหรือพม่านะคนจีนจบปริญญาตรีปีต้อง10ล้านไม่มีงานทำต้องเท่าไหร่ก็เอาคนจีนเข้ามาแล้วคนจีนมีเสร็จผมก็เอาลูกมีลูกผมก็ลูกเรียนอินเตอร์ก็รู้จักคนไทยกันต่อไปก็แล้วก็เนี่ยมาเรียนเมืองไทยยึดมหาลัยไทยกับงานต่อที่เมืองไทยผมไปที่กลับมาทั้งหมดเลยจีนหมดเลยผมเนี่ยเมื่อก่อนผมไปสอนมหาลัยหนึ่งนะปิญญาโทมีเทพมีเด็กจีนสองคนมาเรียนตอนนี้ถามนานละประมาณ10ปี10กว่าปีมาแล้วนะผมถามมาเรียนไทยทำไมนะเขาบอกว่าในเขียนหนังสือไทยสวยมากนะแล้วคนไทยเนี่ยวันไหนไม่เช็คชื่อไม่มาจีสองคนเนี้ยเป็นเด็กผู้หญิงไอ้ลูกไอ้เล่ยนี่มานะผมถามว่าลูกเล่ยมาเรียนทำไมไทยถึงเป็นโทบอกอย่างหนูเนี่ยนะอยู่หนูอยู่มณฑลกวางสีอ่ะนะมันสู้ไอ้พวกมณฑลอย่างไอ้เมืองเซี่ยงไฮ้ไม่ได้นะแต่อยู่เมืองจีนเนี่ยนะหนูวิ่งเพื่อนหนูก็วิ่งมึงก็วิ่งต่างคนวิ่งหนูเหนื่อยตายแต่เมืองไทยอาจารย์ดูสิเพื่อนหนูนี่อาจารย์ไม่เช็คชื่อก็ไม่มาเหมือนกับว่าหนูแข่งกับคนที่นึกให้หยุดมันก็หยุดอ่ะสบายไอ้หนูวิ่งหนูก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งกับเมืองจีนน่ะเพราะเพื่อนนี่มันไม่มีทางทันเดี๋ยวมันนั่งมึงก็หยุดเหมือนกระต่ายกับเต่าอ่ะหนูก็วิ่งแบบเต่าไปเรื่อยมันก็ต่ายมันนึกมันยังก็ถึงเส้นชัยคู่แข่งแบบนี้ในจีนไม่มีในไทยทั้งประเทศและหนูจะบอกให้คนอย่างหนูเนี่ยมีอีกเยอะแล้วมันเขาบอกเลยนะนี่10กว่าปีที่แล้วนะนี่รถไฟกำลังสูงยังไม่มานะแต่รถไฟกำลังสูงมาคนอย่างหนูนี่มาเป็นแสนมาจากกวางสีนี่แหละกวางสีพูดไทยได้ซึ่งพูดไทยได้จ้วงอ่ะใช่อย่างว่าชีวิตที่เนี่ยสบายสบายไม่ต้องแข่งกับใครเพราะเด็กไทยไม่แข่งกับใครอย่างที่ไทยนะสบายสบายเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวกันละเดี๋ยวก็ได้ไปจัดปาร์ตี้ละแต่เด็กจีนตื่นเช้าท่องหนังสือก่อนคนจีนนี่รู้ไหมฮะวันนั้นไอ้อาจจะไอ้จง
ตายเพราะทำงานหนักปีละ660,000คนแต่ที่กระโดดตึกตายเนี่ยไอ้ปินตัวตัวเนี่ยบริษัทเจ้าของเตมูเนี่ยมันทำมากกว่า9นายนายซิกจีนคือนายนายซิกใช่ไหม9โมงเช้าเลิก3ทุ่ม6วันไอ้พินตัวตัวเนี่ยทำก่อน9โมงเลิกหลัง3ทุ่มทำ7วันกระโดดตึกตายเต็มเลยจนจีนก็ต้องออกมาเลยว่าห้ามหนักขนาดนี้ห้ามทำงานหนักห้ามหนักขนาดนี้ปัญหาก็คือทำงานหนักเกินไปของเราเนี่ยทำงานน้อยเกินไปเพราะว่าอะไรนะจีนเนี่ยตอนลูกคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็เลี้ยงเด็กคนเดียวตอนนี้ไอ้เด็กคนนี้ต้องเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็ไม่หนักก็ไม่ไหวถ้ามันไปกตัญญูมันก็ต้องหาเงินได้เยอะถ้าไม่กตัญญูก็ทิ้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยเราพูดถึงเตมูเนี่ยมันจะกระทบไทยเยอะเลยนะมากแล้วอย่างนี้นะฮะคุณวิชัยคือมันไม่ใช่เฉพาะแบบนี้ตอนนี้ในสินค้าที่มันเริ่มมีแบรนด์มันเริ่มเข้ามาแล้วยกตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเราเก่งเรื่องอาหารเสริมสกินแคร์ใช่ไหมต้องมีอย.จีนเนี่ยมันมีตั้งบริษัทมามีคนไทยมาหุ้นขออย.แล้วมีอยู่แบรนด์หนึ่งเข้ามายอดขายเดือนละ100ล้านคือพูดง่ายๆยอดขายมากกว่ารัฐพงศ์อีกใน TikTok อ่ะรัฐพงศ์700เองนะแล้วแบบเนี้ยจะเข้ามาเมืองไทยอีก 4-50 แบรนด์ในกายไปปีนี้ถึงกลางปีหน้าแล้วก็ได้อย.เสร็จด้วยใช่อย.จีนนี่บางทีเราไปขอเนี่ยเปลี่ยนประธานพิธียังไม่ได้เลยนะของเรานี่สบายมากขออย.เนี่ยได้เร็วนะแล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่สินค้าถูกนะสินค้าคือพูดง่ายๆสินค้าดีๆของจีนก็มีจะเข้ามาหมดเลยลูกไก่เกยอะไรเนี่ย15บาทถูกก็พอกับไอ้ริมถนนน่ะโอ้ยไอ้เนี่ยริมถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์15บาทขึ้นไปในเซ็นทรัลเวิลด์ก็15บาทของจีนครับไก่เจิ้งเซินยังไงเนี่ยเราจะไปสู้ยังไงอ่ะเครื่องดื่มน้ำก็ราคาถูกไงคนถูกหมดแล้วที่แพงแล้วคุณภาพแล้วดูแลดีก็มีไอ้นี่ไงไหตีเราอ่ะโอ้ยมีนวดมีทำแล้วทำเล็บความหมายคือถ้ามันจะทำคุณภาพดีเซอร์วิสดีมันก็ทำได้ก็ทำได้และถูกกว่าด้วยถูกกว่าด้วยเออยุ่งเลยไปสู้เป็นยังไงเอาง่ายๆนะเซ็นทรัลขายแสนเดือนหมื่นล้านลาซาด้าช้อปปี้ TikTok มันนั้นคุยกับป้อมบอกว่าเฮ้ยถ้าย้อนกลับไปรายได้เนี่ยมันเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยย้อนกลับไปเป็นยอดขาย 850,000 เซ็นทรัล 800,000 นี่คือ 850,000เซ็นทรัลแล้วก็พารากอนอะไรพวกนี้รวมกันแล้วนะตอนนี้เขาบอกยอดขายของห้างใหญ่ของเราอะรวมกันเนี่ยแพ้จีนที่เข้ามาห้างใหญ่รวมกันแล้วแพ้จีนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเดินไม่ซื้อในห้างแต่ซื้อออนไลน์ไงออนไลน์คือคนเดินเนี่ยไปเดินร้านเช่าร้านเช่าร้านเช่าแต่ไปในพารากอนดีพาร์ตเมนต์สโตร์คนไม่ซื้อแล้วก็มาสั่งออนไลน์ต่อเหมือนผมอย่างเงี้ยผมไปซื้อกะละมังเงี้ยไอ้ตัวพิสันไม่มีกะละมังผมก็ดูในช้อปปี้มีกะละมังพับได้พับได้ด้วยกะละมังพับได้อยู่คอนโดไงพับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะไม่มีผมก็สั่งช้อปปี้ก็มาจากจีนปุ๊บ7วันมาคิดดูเห็นไหมนี่คืออันตรายอย่างใหญ่หลวงที่เรายังมองไม่ออกว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมียุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างไรฝั่งอาจารย์สุวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์บอกว่าเนี่ยก็เนี่ยต้องใช้เรื่องเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยมาสู้กับจีนช่องว่างเกษตรเนี่ยปุ๋ยเนี่ยของใครยาฆ่าแมลงของไทยของต่างประเทศหมดคือหมายถึงว่าต่างประเทศแต่เป็นบริษัทไทยนำเข้ามาต่างประเทศหมดตุ๋ยยาฆ่าแมลงเราคิดว่าเราไม่มีทุนเหรอคือต้นทุนเนี่ยสินค้าเกษตรนี่คือหมดไปกับปุ๋ยหมดกับยาฆ่าแมลงหมดไปกับซื้อแทรกเตอร์คือผู้ประกอบการเกษตรคือผู้ประกอบการนะพี่แล้วก็เนี่ยคือผู้ประกอบการรายย่อยกันเดี๋ยวก็จ้างคนมาวานจ้างอะไรพวกนี้แม้กระทั่งโดนถ้าคุณต้องจ้างโดนก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เกษตรนี่ก็มีปัญหาอย่างนึงก็คือขาดทุนก็ยังทำนะนั่นสิต้องทำแล้วก็เราก็ได้คือแรงงานอย่างเดียวนอกนั้นเนี่ยต่างชาติหมดและไอ้แรงงานจะใช้น้อยลงโดรนนี่จะมาลดแรงงานลงนี่คือวิกฤตเลยนะเนี่ยถ้ามองกันจริงๆ9ปีเนี่ยจีนเนี่ยเช่าไปทำแบบอเมริกาทำแบบเป็นแบบแปลงใหญ่เลยโอ้โหนี่ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักนะยิ่งหนักเลยเขาจะใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่มาไอ้บิ๊กฟาร์มิ่งอ่ะมันจะทำแล้วก็ลดต้นทุนมากต้นทุนต่อไร่นี่จะน้อยลงแล้วเราสู้ไม่ได้แน่นอนงั้นอาชีพสงวนแบบชาวนาอาชีพคนไทยนี่ตัดผมนี่อันนั้นในป้อมลงข่าวตัดผมนี่จีนยังมาตัดผมเลยผมเห็นตัดผมมีทั้งจีนมีทั้งไต้หวันมีทั้งเกาหลีได้เราเห็นมาหมดแล้วคือไทยเราเนี่ยกฎหมายเราเนี่ยเข้มงวดมากแต่ว่าการบังคับใช้ไม่เข้มงวดคือมันไม่ใช่มีกฎหมายมันอยู่ที่การบังคับใช้ถูกต้องแต่ในการทำนาเนี่ยสำนักนี่คือกระดูกสันหลังประเทศไทยนะต่อไปก็จะเป็นชาวนาที่ทุกวันนี้เนี่ยพันข้าวเนี่ยมาจากเวียดนามหมดแล้วนะเพราะเวียดนามพันข้าวมันได้ผลดีกว่า
แล้วก็โตง่ายกว่าอะโวคาโดนะเวียดนามเปรูของไทยเรามีบ้างแต่ว่าสู้เขาไม่ได้ครับกระเทียมนี่ก็เป็นกระเทียมจีนกระเทียมเม็ดใหญ่ปอกผลไม้สดทั้งหลายแหล่มาจากจีนเยอะมากที่โคราชนี่ผลไม้มาหมดแล้วแล้วถ้าเกิดรถไฟความเร็วสูงเสร็จนี่ยังค้างอุโมงค์นะเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทำแล้วผลไม้ไทยผักไทยไม่ต้องทำแล้วไม่เหลือได้ทำแล้วยังไม่อาชีพอะไรเหลือมั้งวะนักการนักการเมืองเป็นไม่ได้นักการเมืองคนจีนเป็นนักการเมืองไม่ได้งานในประเทศไทยไม่ได้แน่ใจเหรอไอ้เนื้อคนจีนต้องหาซอกแซกจะได้ไหมเป็นตรงไม่ได้ไงคนจีนเทาจัดจ้างนักการเมืองเป็นนอมินีตัวเองจริงจริงนี่อินฟลูเอนซ์นักการเมืองหลายประเทศนะจนเขาร้องแล้วในออสเตรเลียในแคนาดาร้องเลยได้อีกหน่อยในไทยนี่แหละคอยดูถ้าคาสิโนมานะนั่นแหละทุนจีนสีเทามาแน่มาแล้วแล้วก็นี่แหละก็จะวิธีทางที่จะเข้าสู่นักการเมืองก็จะผ่านคาสิโนได้ครับฉันได้ตังค์นักการเมืองแล้วฉันก็รันคาสิโนคาสิโนก็มีรายได้ก็ส่งนักการเมืองWhy nation fail Why nation fail เมื่อนักทุนสีเทาคุมนักการเมืองไทยด้วยเงินได้เขาก็คุมนโยบายได้ครับเห็นไหมโอเคนักการเมืองก็แค่นั่งเฉยๆก็ได้แล้วก็เอื้อประโยชน์บางอย่างก็จบละนักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าไงการเมืองไม่ใช่รัฐบุรุษรัฐบุรุษเราคิดถึงว่าเอาง่ายๆตอนนี้เราคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสเยอะอะไรเยอะนะถามว่าณวันนี้คนเจน Y เจน Z จะอยู่ยังไงในเมื่อโอกาสไปอยู่ในมือประเทศอื่นแล้วกันสมัยก่อนเบบี้บูมเจน X ยุคต้นสู้กับเบบี้บูมเจน X ยุคต้นในประเทศเดียวกันตอนนี้เจน Y เจน Z ต้องสู้กับคนทั้งโลกแล้วเราสู้ไหวเหรอเราบอกโอ้มีไอเจน Y เจน Z โอกาสเยอะมีไอซอฟต์แวร์มีแอปเยอะแล้วประเทศอื่นก็ไม่มีหรือระหว่างเจน X เจน Y เรานอนเนี่ยไอพวกนั้นมันยังไม่นอนเลยจีนเนี่ยยังไม่นอนมันนอนจีนมันนอน 4-5 ชั่วโมงเองเขาไปปาร์ตี้อยู่ไปกินเหล้าอยู่เขาทำงานเขาไปเรียนหนังสือตอนเย็นใช่ไหมพอของเรากลับบ้านเมากลับบ้านนอนเขาอ่านหนังสือต่อคุยกับพี่เสือที่อดีตสทบแกทำในโรงงานของแกใช่ไหมของครอบครัววันหนึ่งแกไปเวียดนามแล้วแกบอกเฮ้ยนี่คุยประมาณ3ทุ่มแล้วบอกเฮ้ยทำไมพนักงานไม่กลับบ้านเลยสามทุ่มแล้วทำไมทำงานไหนก็บอกไม่ใช่หรอกเขามาขอใช้ห้องแล้วเขารวมตัวกันจ้างคนจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษกันอยู่บริษัทไม่ได้ออกนะของไทยเรานี่บริษัทออกให้เรียนกันเดือนหนึ่งเลิกแล้วจีนเรียนหนึ่งเลิกอันนี้มันจ้างครูมาสอนเองแล้วมันเรียนเพราะมันจ้างตังเองด้วยออกตังเองด้วยคิดดูดังนั้นนี่คืออนาคตที่น่ากังวลมากๆสำหรับประเทศไทยเมื่อกี้พูดถึงนโยบายเนี่ยเรื่องถือครองที่ดิน99ปีคอนโดเนี่ยก็เป็นช่องที่คนจีนเข้ามาเยอะมากเลยทุกวันนี้ก็เต็มแล้วต่อไปก็เราก็จะเห็นนะสมัยตุ๊ดตีตนังตีไต้ฮาวอ่ะเขตเช่าต่างชาติอ่ะห้ามมาแล้วคนจีนก้าวต่อไปเนี่ยห้ามมาแล้วคนไทยเข้ามีคนไทยห้ามเข้าอีกหน่อยเขาเนี่ยห้ามเข้าพวกนี้เขาดูถูกคนไทยนะผมจะบอกให้ยิ่งถ้าเราขี้เกียจยิ่งถ้าเราขี้เกียจยิ่งถ้าเราไม่ทันเขาอ่ะเขายังดูเอ้ยไม่นี่ดูเซียมมันไปดูไปถามเวียดนามไปถามว่าจะกลัวไทยไหมสบายกลัวไหมไทยเวียดนามกับไทยเนี่ยก็เหมือนกับอเมริกากับจีนเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องชนะมันต้อง GDP ใหญ่กว่าอยู่แล้วอิสเมทเทอร์ก็เบนเวียดนามเนี่ยขยันกว่าคนจีนอีกนะพูดขยันเลยใช่ใช่ใช่เวียดนามเนี่ยเจอสงครามเท่าไหร่สมัยจีนบุกเข้ามาแล้วยังเจออเมริกาเจอฝรั่งเศสมันชนะมหาอำนาจหมดเลยฉะนั้นพี่ไทยจะอะไรไปสู้นี่เป็นคำถามใหญ่ต้องฝากอาจารย์ครับเอาไว้ว่าคราวหน้าจะต้องมาคุยกันต่อครับแต่นี่นอกจากเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจที่เป็นสีขาวแล้วนะธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาก็เก่งด้วยก็ต้องทำมาด้วยดูพล็อตคอลเซ็นเตอร์ดิคิดใหม่ทุกวันคิดใหม่ทุกวันใช่แล้วพวกนี้จีนนะนะทั้งนั้นจีนเทาแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ต้องเอาจริงเอาจังนะก็ไม่รัฐบาลนี่ก็ต้องไม่มันไม่ใช่แค่เรื่องค้าขายไงไม่ใช่รัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่กี่เดือนเพราะว่าคือคุณเศรษฐาเนี่ยพอตกจากตำแหน่งด้วยข้อหาง่ายๆขนาดนี้แต่การตัดสินธรรมนูญเนี่ยมันง่ายมากที่จะหลุดจากตำแหน่งโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเขาเข้าการเมืองผมก็ต้องฝากคุณลุทินอ่ะกระทรวงมหาดไทยอ่ะว่าดูแลหน่อยเรื่องเอ้าไอ้ธุรกิจเอาง่ายๆนะฝ่ายปกครองเมื่อกี้เจ้าที่ดูโมงอ่ะอุโมงอ่ะอุโมงอ่ะอุโมงอ่ะจีนจะไม่ให้เข้าไปนะตอนแรกอ่ะคุณอนุทินต้องไปนะยามาโอหังต้องพูดอย่างนี้เลยนะโอ้จีนไม่เข้าจีนไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาบอกคนของเขาเขาดูแลเองแล้วรู้สึกไอ้หน่วยกู้ภัยนี่มาจากจีนนะ
โดยกู้เนี่ยโดยกู้เนี่ยมาจากจีนนะเขาไม่เชื่อใจคือเขาคือเขามองว่าไทยเราก็ไทยกัวจะมีอะไรใช่ไหมอะไรก็ยอมเขาหมดอ่ะก็เหมือนไม่รู้คุณสุริชัยอ่านสามก๊กไหมโจโฉเนี่ยให้แวร์รู้กับกวนอูนะกวนอูนี่ชัดอยู่กับเล่าปีไม่ให้อวนอูไม่ให้อะไรกับลิโป้เลยลิโป้นี่พร้อมแปรพักตลอดเวลาเขาไม่ให้ไม่ให้คือเขาดูคนแบบเนี้ยเก่งไม่ใช่เก่งเดียวแต่ดูซื่อสัตย์ไหมดูว่ามีค่าไหมที่เขาใจนั้นถึงบอกเวียดนามอ่ะไม่ได้สนใจจีนก็ต้องมาหาไบเดนก็ต้องมายุโรปก็ต้องมาเวียดนามเลือกเลยคนสวยใครเข้ามาแล้วเวียดนามรู้จักวิธีลืมอดีตไม่งั้นจะคบอเมริกาหรือมันทิ้งระเบิดตั้งสิบกว่าปีเขาพร้อมเขาพร้อมว่าเฮ้ยเฉพาะหน้าเอาประโยชน์ของชาติไม่ใช่เราเขาดึงมาดีเนี่ยโอ้เมื่อก่อนมาเผาเราโอ้โกรธใช่ไหมเราเราก็ลืมอดีตนะแต่ละกันเราคือเราประโยชน์เฉพาะหน้าคือปฏิคนตายบางทีตีกันนะด้วยความแค้นเนี่ยแล้วไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะคนจีนตีกันทำมาค้าขายไปของเราตีเป็นหลักไม่สนใจทำมาค้าขายอันนี้คือโจทย์ใหญ่มากสมมติว่าวันนี้หนักมากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ประเทศไทยจำเป็นต้องคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะนักการเมืองที่อาสามาบริหารประเทศนี่แหละจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เท่าที่อยู่เนี่ยต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้ได้ครับและนี่คือการลุกขึ้นทางเศรษฐกิจเราไม่ได้หมายถึงคนจีนแต่กลายว่าเฮ้ยไปพูดถึงคนจีนการลุกขึ้นทางเศรษฐกิจไทยที่เข้ามายึดครองและโจทย์ใหญ่ครับตัวใหญ่ครับต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับสวัสดี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 ครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice